มู่บ้านท่องเที่ยวบ้านทุ่งนาใหม่หมู่ที่4อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านทุ่งนาใหม่เดิมชื่อว่าบ้านป้ายอยู่ติดริมลำคลองต้นน้ำตาปีที่ไหลไปออกทะเลบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามตำนานเล่าว่าขุนราชธานีและประชาชนได้สร้างศาสนสถานขึ้นในหมู่บ้านเป็นผลให้ชุมชนมีการขยายตัวเข้ามาอาศัยเพื่อการสร้างวัดมากขึ้นพร้อมตั้งถิ่นฐานเกิดการขุดพื้นที่เพื่อการทำนาเป็นแหล่งเสบียงอาหารเรียกกันว่าทุ่งนาใหม่เลยขนานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดทุ่งนาใหม่โดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านคือพระพุทธรูปทองคำมีอายุกว่า100ปีสภาพทั่วไปของทุ่งนาใหม่มีสภาพแวดล้อมที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของป่าเขามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดินน้ำและอากาศที่บริสุทธิ์ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่มแม่บ้านของที่นี่มีการรวมตัวการนำผลผลิตในชุมชนมาต่อยอดสร้างรายได้ให้เกิดกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นการทำเครื่องแกงทุเรียนกวนน้ำยาล้างจานปลาดุกร้านอกจากภายในชุมชนแล้วยังมีการเปิดขายทางออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งของฝากที่ต้องติดไม้ติดมือกลับบ้านนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมโอท็อปที่ทำจากดอกดาวเรืองเป็นการริเริ่มแนวคิดจากการที่ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยของในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดแนวคิดในการนำดอกดาวเรืองมาต่อยอดทำเป็นผ้ามัดย้อมขึ้นได้รับความสนใจสามารถหาซื้อเป็นของฝากและของเที่ยวลึกให้กับคนที่คุณรักได้อีกด้วยบ้านทุ่งนาใหม่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตที่น่าสัมผัสมีประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจทั้งผู้คนในหมู่บ้านที่มีความเป็นกันเองสภาพแวดล้อมที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดลองมาเที่ยวสักครั้งแล้วคุณจะหลงไหลกับบ้านทุ่งนาใหม่แห่งนี้อย่างแน่นอนค่ะ